ช่วง Travel Tips สุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกเอาละครับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของสวัสดีไทยแลนด์ครับซึ่งก็เป็นช่วงของ Travel Tips นั่นเองนะฮะวันนี้อย่างที่เราบอกกันไปครับเราจะมานำเสนอนะฮะเกี่ยวกับโรงแรมที่เก่าแก่ในเอเชียนะฮะแล้วก็เป็นโรงแรมที่มีประวัติศาสตร์ด้วยถูกไหมใช่แล้วนะคะหลายคนก็อาจจะเคยไปมาแล้วนะคะและอันนี้เนี่ยเราก็ไปดูใน Agoda ดูในที่ต่างๆทุกที่เนี่ยมีประวัติหมดเลยนะคะแล้วก็แต่ละที่เนี่ยได้รองรับบุคคลสำคัญเนี่ยของแต่ละประเทศมาเยอะมากแล้วไม่ว่าจะเป็นประมุขของประเทศนะฮะนายพลนักการเมืองนะฮะหรือว่าบุคคลทางศาสนาครับใช่แล้วซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็รอมานำเสนอเผื่อว่าใครที่อยากไปที่เหล่านั้นเนี่ยหมายถึงไปประเทศนั้นเนี่ยแล้วลองแวะไปดูเพราะว่าเป็นที่ที่มีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ก็แอบน่ากลัวเบาๆเหมือนกันนั่นแหละสิมาที่แรกที่ไหนแบบที่แรกครับชื่อว่า The Westin Chosung นะฮะกรุงโซเกาหลีใต้นั่นเองครับเดิมนะฮะเป็นที่ตั้งของโรงแรมโชซังโฮเทลครับที่สร้างขึ้นเมื่อปีคศ1914นะฮะค่ะเฮ้ยเกือบ100ปีเลยเนี่ยใช่แล้วนะฮะปีนี้ครบ100ปีนะฮะถูกใช่ครับก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ในโซนะแต่ว่าสไตล์การแต่งเนี่ยเป็นแบบอังกฤษถูกต้องครับคือตะวันตกทุกระเบียบนิ้วเลยฮะแบบอังกฤษสมัยศตวรรษที่18ครับทั้งผ้าปูโต๊ะลินินไอริชนะฮะนำเข้าเครื่องเงินจากเยอรมันครับแล้วก็โคมระย้าคริสตัลนะฮะจากนิวยอร์กครับซึ่งเป็นโรงแรมแบบตะวันตกแห่งเดียวของเกาหลีเลยนะครับโรงแรมแห่งนี้เนี่ยได้รับรองบุคคลสำคัญหลายท่านนะฮะที่มาเยือนเกาหลีครับเช่นประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์นะฮะแห่งสหรัฐอเมริกาครับหลังผ่านช่วงสงครามโลกครั้งที่2และครั้งที่และก็สงครามเกาหลีนะฮะประธานาธิบดีเนี่ยของเกาหลีก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ครับของโรงแรมนี้ให้กลายเป็น The Westinโชซังนั่นเองครับเมื่อปี1969นะครับผมถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็มีการรีโนเวทเปลี่ยนทุกอย่างใหม่ขยับขยายใหญ่โตขึ้นลงทุนเพิ่มห้องพักอีกนะคะแล้วก็มีที่สำคัญที่สุดที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่ใช่ไหมใช่คือหอบูชาสวรรค์ใช่ไหมครับผมฮวังกุงยูนี่ฮวังกุงยูบนพื้นหญ้ากว้างสีเขียวสดนะฮะข้างโรงแรมครับเป็นหอเก่าแก่นะฮะที่สร้างขึ้นในปี1899โอ้โหร้อยกว่าปีแล้วนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระจักรพรรดิควางมูนะฮะทรงประกอบพิธีบวงสรวงนั่นเองครับซึ่งถูกทำลายนะฮะระหว่างทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครองเมื่อคศ1913ครับแต่ว่าหอนี้เนี่ยก็ยังคงเหลืออยู่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยโรงแรมนี้เนี่ยก็ยังมีบริการเรื่องกีฬาแบบครบวงจรเลยนะคือจริงๆแล้วทุกโรงแรมมีหมดแล้วสระว่ายน้ำจิมเนียมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปได้แล้วก็ห้องพักเนี่ยกว้างด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดลองเข้าไปเสิร์ชดูได้นะคะใกล้สถานีรถไฟหลายๆแห่งในโซด้วยเพราะว่าการเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเวลาเราจะเลือกการเดินทางที่ไหนสักที่นึงเนี่ยเราก็ต้องดูใช่ไหมว่าไอจุดที่เราจะไปเนี่ยหรือว่าสถานที่พักของเราเนี่ยมันใกล้กับสถานที่ตั้งของรถไฟฟ้าหรือเปล่าเวลาเดินทางไปไหนใต้ดงใต้ดินหรือว่าคอนเน็กต์ได้ไหมหรือว่าใกล้กับที่ที่เราจะไปที่อื่นหรือเปล่านะซึ่งถ้าโรงแรมนี้เนี่ยก็อยู่ในเมืองเลยอยู่แหล่งช้อปปิ้งก็ไปนอนพักเลยดีกว่าสบาย ต่อมาดีกว่านะหนึ่งที่นะคะไปที่อินเดียกันบ้างที่อินเดียที่นี่นะคะเขาชื่อว่านาเดซาพาเลสเองนะคะอยู่ที่เมืองพาราณสีอุ้ยสวยอ่ะดูแบบขาวๆดูไม่ค่อยอินเดียเลยอ่ะนะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะในเมืองพาราณสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่มากๆโรงแรมนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบบรรยากาศแบบลึกลับแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่แล้วก็มีวัฒนธรรมล้ำค่านะคะเพราะว่าเนื่องจากคือที่เขาทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คือเก่าแก่กว่าประมาณ 3,000 ปีแล้วก็มีวัดกว่า 20,000 แห่งอ่ะ คือแล้วว่าเราขับออกนอกเขตกรุงเทพแล้วปริมณฑลไปแล้วอ่ะ แต่ละถนนเนี่ยในเมืองไทยก็มีวัดเยอะแล้ว ที่นี่มีวัดเยอะกว่าอีกนะคะ แล้วก็ได้การขนานนามนะคะว่าเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของอินเดียด้วยซึ่งอาคารเดิมเนี่ยเขาก็ตั้งมาตั้งแต่ทศวรรษที่1830แล้วแล้วก็มีการเอานักวางผังเมืองชื่อดังนะคะมาตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยใน อีกไม่กี่สิบปีต่อมานะแล้วก็มีทั้งมหาราชเมืองพาราณสีมาพักแล้วนะคะครับแล้วก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคือเคยเป็นที่พำนักของเขาเรียกว่าอะไรนะมหาราชเมืองพาราณสีชื่อประภูนารายซิงค์คือเป็นที่พักของเขาแต่พอไปมาเนี่ยมันอาจจะใหญ่มากไงเขาก็เลยโอเคงั้นทำเป็นโรงแรมละกันครับแล้วก็เลยโอเคเป็นโรงแรมไปนะคะแล้วก็มีทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายสมเด็จพระราชินีต่างๆนะคะก็ได้มาพำนักแล้วก็มีทั้งกษัตริย์มาด้วยนะคะ
ถูกต้องแล้วก็ใครที่อยากจะไปก็ลองไปได้และที่สำคัญที่สุดนะคะที่นี่เนี่ยยังมีใครที่ชอบแบบแนวอาร์ตอ่ะเขาจะมีศิลปะแบบของนักสะสมอ่ะ อยู่ในโรงแรมด้วยก็ไปดูได้ใช่สวยงามจริงๆแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆเลยนะแต่ใครจะเอาไม่ได้นะเพราะว่าไอ้พวกศิลปะอาร์ตอะไรเงี้ยมันฝังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะกำแพงฝังอยู่ในกำแพงเหรอตรงกำแพงคือไม่ได้ว่าเป็นแบบแขวนไม่ได้เป็นเพ้นท์อยู่ในเฟรมแล้วแขวนอยู่ตรงผนังอาคารโอ้โหเพ้นท์มันเรียบร้อยเลยนะฮะใช่ครับอยากไปแต่รู้ว่ามันดูแบบขาวๆสะอาดดูแบบสะอาดมากเลยนะน่าไปอ่ะมาที่ต่อไปกันบ้างดีกว่านะฮะอันนี้น่าไปไม่แพ้กันเลยครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะอยู่โยโกฮาม่านั่นเองกับโฮเทลนิวแกรนด์ครับบุ๋มไปครับเกสเฮาส์ก็ได้ถ้าให้บุ๋มไปเกสเฮาส์ก็ได้ก็ได้คืออะไรเกสเฮาส์คือน่าจะแพงสุดแล้วอะไรคือก็ได้นะฮะคือตรงโรงแรมนี้และพื้นที่ตั้งนะฮะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่นเป็นเวลานับร้อยปีครับที่นี่นะฮะเป็นที่ที่นาวาเอกพิเศษแมทธิวเพอร์รี่นะฮะขึ้นฝั่งญี่ปุ่นเมื่อปีคศ1853ครับนับเป็นการสิ้นสุดยุคปิดประเทศของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งก็กินเวลาประมาณ200ปีครับแล้วก็เปิดประเทศนะฮะสู่เศรษฐกิจโลกครับตลอดจนอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศนะฮะที่ซึ่งโรงแรมโฮเทลนิวแกรนเนี่ยก็เปิดตัวนะฮะในปี1927นานแล้วเหมือนกันนะใช่แล้ว90ปีจริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีสงครามโลกอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะโรงแรมนี้เนี่ยเป็นแค่ไม่กี่แห่งนะคะที่รอดจากการทิ้งระเบิดโอ้โหคือตั้งแต่ในสมัยสงครามเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเคยเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นฐานที่มั่นนะของนายพลดักลาสแมคอาร์เธอร์ที่ทุกคนต้องเรียนกันอ่ะเขาเคยมาแบบว่าอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่าเป็นโรงแรมที่มีเกสแบบว่าเก๋ๆชั้นนำทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งชาร์ลีแชปตินดักลาสแฟร์แบงค์นะฮะแมรี่พิกฟอร์ดแล้วก็เบบรูซมานอนที่นี่แล้วทั้งนั้นเลยนะฮะแมคอาร์เธอร์นี่เขามีห้องของเขาด้วยนะโอ้โหห้องสุดยอดและไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่เขามาทำนักเขาทำมาอยู่จนถึงตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะนั่นน่ะสิฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มีการขยับขยายเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงห้องนั้นเลยนะเดิมทีเนี่ยมีอยู่49ห้องครับแล้วในปี1991นะฮะก็ได้เปิดขยายเพิ่มเติมเป็นจำนวนห้องพักอีก202ห้องนะฮะผสมผสานทั้งห้องพักแบบคลาสสิกแล้วก็แบบทันสมัยนะฮะสามารถชมทัศนียภาพของเมืองโยโกฮาม่าได้อย่างเต็มที่เลยใช่แล้วนะจ๊ะใครไปก็ลองไปดูอยากดูใหม่นะอยากลองไปดูห้องแบ็คอาร์เธอร์อยากรู้ว่าสมัยก่อนไม่รู้เขาเปิดให้ดูหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันหรือก็เปิดเป็น1คืนค่ะเปิดดูได้1คืนเลยค่ะแพงมากเลยไม่ไหวไม่เพราะว่าเราก็อยากรู้ไงว่าแบบห้องแต่สมัยก่อนอะร้อยกว่าปีที่แล้วอะมันเป็นแบบไหนอ่ะแบบตอนโรงแรมที่เรานอนกระโดดนอนกิ้งไปกิ้งมาทุกวันนี้มันก็คงต่างกันใช่ไหมถูกต้องครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะใหม่ที่หนึ่งที่อินโดนีเซียอันนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่มีการเปลี่ยนชื่อเยอะที่สุดเปลี่ยนชื่อโรงแรมเนี่ยไม่ต่ำกว่าบ่อยมากเลยสามชื่อใช่แล้วนะฮะชื่อโรงแรมโฮเทลมาจาพาหิตนั่นเองนะฮะซึ่งมีการเขาเรียกว่าโรงแรมนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลยนะกับการต่อสู้แย่งชิงอำนาจของภูมิภาคระดับโลกมาหลายร้อยปีแล้วครับใช่แล้วนะฮะก่อนเนี่ยเคยชื่ออะไรเนี่ย Orange Hotel นะฮะแล้วก็เปลี่ยนขยับขยายปรับปรุงใหม่30ปีต่อมาบูรณะใหม่เลยจ้าพัฒนาอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็มีคนมาร่วมงานมีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์จากยุโรปจนไปถึงดาราฮอลลีวูดก็มาโรงแรมนี้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ระหว่างที่มีการสงครามกันนะคือโรงแรมที่เรามาเล่ามาอัปเดตเนี่ยคืออยู่ตั้งแต่ในสมัยแบบก่อนสงครามอีกใช่แล้วพอโรงแรมนี้เนี่ยนะมาจาพาฮิตเนี่ยนะในระหว่างที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองช่วงสงครามอ่ะเขาก็เปลี่ยนชื่ออีกก็เป็นโฮเทลยามาโตะเปลี่ยนตามเป็นแบบว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายเปลี่ยนนะจากโรงแรมเนี่ยก็กลายเป็นค่ายคุมขังชั่วคราวสำหรับเด็กแล้วก็สตรีชาวดัชเองขนาดนั้นเลยใช่ก็เปลี่ยนชื่อตามอีกนะฮะเป็นโฮเทลเมอร์เดก้านะแล้วก็เปลี่ยนไปอีกเป็น LMS Hotel อีกครับสุดท้ายก็เปลี่ยนอีกหนึ่งชื่อเป็นโฮเทลมาจาพาฮิตนั่นเองครับเอาเป็นว่ามีอีกไหมครบเรียบร้อยแล้วครบแล้วนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะถือว่าเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่แบบอยู่นานมากที่สุดและไอ้มาจาพาฮิตเนี่ยนะคะเป็นชื่อของอาณาจักรที่ อยู่ที่ยาวนานที่สุดของอินโดนีเซียเขาก็เลยตั้งมาเป็นชื่อนี้แล้วก็มีห้องเยอะมากใครที่อยากไปก็ลองไปได้นะครับมีทั้งเป็นทั้งที่ห้องคุมขังค่ายคุมขังเด็กสตรีมาก่อนแล้วก็ถูกญี่ปุ่นยึดมาก่อนมีกาล่าของพระบรมวงศานุวงศ์จากยุโรปดาราฮอลลีวูดอีก
ไม่รู้ว่าจะฟิลไหนเลยอ่ะจริงๆโรงแรมเนี้ยจริงๆนะสับไปสับมาจริงนะแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นโอรังจิโฮเทลไม่หรอกนะฮะก็คงเป็นชื่อนี้ตลอดไปแล้วนะครับหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะอยู่ที่อินโดนะใครที่ไปอินโดก็อย่าลืมแวะไปนะฮะสวยงามมากจริงๆอย่างน้อยก็ไปถ่ายรูปซะหน่อยนะฮะอ่ะมาดูที่สุดท้ายนะฮะอยู่ที่สิงคโปร์นี่เองครับใกล้บ้านเรานะฮะกับ Goodwood Park Hotel ครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยมีอาคารใหญ่โตเก่าแก่อยู่มากมายนะฮะโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเดิมเรียกว่า The Teutonia Club ครับตั้งชื่อนะฮะตามชนเผ่าเยอรมันโบราณนะฮะที่ทำสงครามกับสาธารณรัฐโรมันครับซึ่งอันนี้เนี่ยตึกนี้เนี่ยสร้างขึ้นในปี1899นะฮะกว่า115ปีมาแล้วนะฮะเพื่อใช้เป็นคลับเฮาส์เฉพาะสำหรับชุมชนชาวเยอรมันในสิงคโปร์สมัยนั้นครับต่อมาเนี่ยในปี1918นะฮะได้มีคนเข้ามาซื้อกิจการต่อนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับเป็นชื่อปัจจุบันนี้เอง Goodwood Hall นะฮะไม่ได้มีชื่ออะไรมากมายเหมือนที่คุณพูดเมื่อกี้นะ ซึ่งก็สวยงามมากจริงๆนะฮะก็อย่างที่บอกก็เคยเป็นคลับเฮาส์ครับเป็นศูนย์ความบันเทิงสำหรับคนในชุมชนครับแล้วก็โด่งดังที่สุดหลังจากได้ต้อนรับอันนาพาโลวานะฮะก็เป็นคนดังเหมือนกันนะฮะที่ได้มาเยือนที่นี่ที่ Goodwood Park Hotel ครับหนึ่งในนักบัลเล่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็เป็นคนดังระดับโลกยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับใช่แล้วนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมนี้เนี่ยนะ เคยเป็นทั้งศาลนะอาชญากรรมสงครามรสำหรับพิจารณาคดีแล้วก็เป็นที่พักคลาสสิกของสิงคโปร์นะคะคและที่สำคัญที่สุดเนี่ยโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่มีสระว่ายน้ำในโรงแรมสระแรกด้วยคือหรูมากในสมัยนั้นนะคะก็ลองไปดูเพราะว่าคณะกรรมการมรดกแห่งชาติของสิงคโปร์เนี่ยประกาศให้ Goodwood Hotel เนี่ยเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติด้วยสุดยอดจริงๆนะฮะใช่ครับก็มีห้องพักถึง232ห้องนะฮะแบ่งออกเป็น4ปีกด้วยกันนะฮะ4ส่วนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแน่นอนถึงกันมีเขาเรียกอะไรอ่ะสระว่ายน้ำอันดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะที่แรกเลยก็ว่าได้นะฮะถูกต้องแล้วนะจ๊ะ Goodwood Park Hotel ครับไปลองไปดูดูไม่รู้ว่าเคยไปหรือเปล่าไม่น่าจะเคยไปครั้งหน้าไปแวะไปดูด้วยนะฮะมาสิอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นั่นแหละสิก็ต้องแวะไปถ่ายรูปไม่รู้ว่าจะไปปีกไหนดีไม่ต้อง4ปีมี4ปีนะไปทุกปีเลยดีกว่านะฮะก็เป็นช่วงของ Travel Tips ที่เรานำมาฝากกันนะฮะกับ5โรงแรม5สถานที่ด้วยกันครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปพักกันก่อนช่วงหน้ามีอะไรเอ่ยมีคลิปนะคะเป็นคลิปแบบว่า Street Performance ครับใครที่แบบพอเวลาไปดูแบบเดินไปไหนมาไหนก็จะเจอแบบโชว์เยอะแยะมากมายใช่มั้ยเราจะรวมไว้เป็นคลิปยาวๆเลยคลิปเดียวจะเป็นยังไงติดตามให้ดีค่ะ